ใดประสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเล็กมันบ่มีบนมีมองมัวหนึ่งในทายทันก็แบกบานคือดอกบัวราคีบ่พันผัวสุวะคนทากรรมจรองค์ใดประกอบเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายตามปกติวันอาทิตย์จะเป็นโอกาสไปออกรายการนักเลงธรรมกับท่านอาจารย์พัชรพลทิบายสนทนาธรรมงานหลวงพ่อพุทธทาสกันในวันนี้ท่านมีธุระออกเผยแผ่ธรรมนอกพื้นที่จึงมาจัดรายการตามปกติวันนี้วันที่21เมษายนพุทธศักราช2567จะได้นำเอาหลักธรรมเรื่องอมตะมาสนทนากันเนื่องจากในวันที่19เมษายนพุทธศักราช2567คุณหนุ่มกันชัยได้จัดรายการหนกระแสโดยเชิญครอบครัวของน้องใบบุญและคุณแพรรี่มาออกรายการ
ธรรมะเสียงสะท้อนจากผู้ฟังผู้ชมพูดในทำนองเดียวกันว่าเป็นรายการที่อบอุ่นสงบได้ความรู้อาตมาก็ได้ดูเทปย้อนหลังในรายการก็มีทั้งความสนุกสนานแล้วก็ความไร้เดียงสาแบบเด็กๆซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่ารักของน้องเขาที่เป็นไปตามวัยที่จะพึงเป็นสิ่งที่จะมาคุยในวันนี้ก็คือนำมาจากรายการโหนกระแสคือการสนทนาธรรมกันในวันนั้นได้สนทนากันหลายเรื่องเรื่องหนึ่งที่คุณแม่ของน้องยกมาว่าลูกชายทั้งที่บวชแล้วก็น้องใบบุญได้สนทนากันถึงเรื่องอมตะธรรมหรือการเข้าถึงอมตะซึ่งมีคลิปที่สนทนากันกับพี่น้องในจุดนั้นคุณหนุ่มกันชัยก็ได้ถามน้องว่าแล้วจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะไปสู่อมตะธรรมน้องก็ตอบได้ดีมากตรงจากประสบการณ์ที่ปฏิบัติก็บอกว่าไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิถือว่าคำตอบนั้นสมบูรณ์เต็มร้อยไม่หักที่รายการได้ตั้งมาให้ชื่อวันนี้คือชื่อโหนกระแสก็คือนำเอาคำที่คุณหนุ่มกันชัยสนทนากับน้องถึงเรื่องของอมตะธรรมนอกจากการที่น้องและครอบครัวได้ปฏิบัติสิ่งสองประการคือการทำวัดสวดมนต์และทำสมาธิเพื่อเดินทางไปสู่อมตะแล้วอาตมาก็มาศึกษาพระไตรปิฎกกันในวันที่20ในวันที่20เมษายนพุทธศักราช2567โดยมีข้อความจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าบุคคลใดได้เห็นอมตะธรรมแม้มีชีวิตเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าผู้มีชีวิตร้อยปีแต่ไม่ได้เห็นอมตะธรรมแต่ก็ได้ตรัสในท่อนต่อไปว่าอมตะธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐอมตะธรรมก็คือพระนิพพานก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐก็ขยายความต่อเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้นำมาพิจารณาธรรมว่าในฐานะเป็นนักตำราก็ไม่สามารถบอกตัวเองว่าเป็นนักวิชาการเพราะว่าไม่ได้มีผลงานทางวิชาการอะไรอันเป็นที่ประจักษ์แต่ว่ารายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานั้นก็เป็นรายการชวนญาติโยมอ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือให้โยมฟังเสียมากกว่าก็ในฐานะนักตำราที่ผ่านตาก็จะเพิ่มหลักธรรมที่น้องตอบไว้ซึ่งสมบูรณ์แล้วในขั้นนี้สวดมนต์ทำสมาธิก็สามารถไปถึงได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรับรองเอาไว้สมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจึงเจริญสมาธิเมื่อเจริญสมาธิก็จะเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง
ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานก็จะเข้าถึงอมตะทีนี้ถ้าเราเอาหลักธรรมตรงๆที่จะเป็นตัวเข้าถึงอมตะเอาแบบพระพุทธภาษิตมาวางทางอมตะอยู่ที่ไหนก็อารัธนาพุทธธรรมมาชัดๆอัปปมาโทอมตังปะทังอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายหรือเป็นอมตะบทบทก็แปลว่าทางบทปัฏฐะเป็นอมตะบทปัฏฐะก็ได้เป็นทางแห่งความไม่ตายเป็นบทที่กล่าวถึงความไม่ตายนั่นก็คือเรื่องของความไม่ประมาทเรื่องของความไม่ประมาทที่ถ้าตอบแบบตำราทำข้อสอบอมตะธรรมคืออะไรอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายอันนี้ตอบในเชิงข้อสอบกันเลยทีนี้มันนำมาขยายก็จะต้องมีการถามต่อกันว่าความไม่ประมาทคืออะไรในตำราอีกตำราเก่าๆที่อาจารย์เก่าๆเขียนว่าความไม่ประมาทคือการไม่อยู่ปราศจากสติฟังดูมันลึกซึ้งนะไม่อยู่ปราศจากสติปราศจากก็แปลว่าไม่มีฉะนั้นถ้าถอดเป็นไทยก็คือว่าอยู่ด้วยสติเอาปราศจากออกไปซะคือการอยู่ด้วยสติในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเอาละเราก็ได้กุญแจตรงนี้ก็โยงไปสู่อิริยาปัพพะในสัมปชัญญะปัพพะก็ได้พระพุทธองค์ก็ตรัสถึงการมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมการรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการทำการพูดการคิดการดื่มการรับประทานการเหยียดแขนการคู่แขนก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังทุกขั้นตอนต้องมีสติจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทการเจริญสติอีกในยะหนึ่งก็เรียกว่าอยู่อย่างไม่ประมาทอยู่อย่างมีสตินั่นเองทีนี้คำนี้ตรงสุดอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายก็เรียกว่าอมตะที่ลองมาขยายความกันดูอมตะที่หนึ่งก็คือถ้ามีสติดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็จะไม่ตายจากความดีทั้งหมดเพราะมีสติสมบูรณ์คอยระลึกแยกแยะอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลได้จึงละอกุศลตั้งอยู่ในกุศลก็กลายเป็นไม่ตายจากความดีไม่ตายจากชีวิตที่ดีไม่ตายจากชีวิตที่สงบไม่ตายจากความสุขนี่ก็ในท่อนที่ดูกันแบบทางโลกโดยทั่วไปถ้าทางธรรมก็หมายถึงพระนิพพานสภาวะที่ไร้กิเลสไปหมดแม้ทางนี้ก็ต้องไปด้วยสติที่ผสมผสานกันอยู่และขยายความเป็นตัวปฏิบัติที่ถ้าจะเชื่อมกันต่อเชื่อมธรรมไปเชื่อมกับป
อริยมรรคมีองค์8นี่เป็นทางอมตะแน่นอนนี่ก็บอกเลยว่าตอบตามตำราอริยมรรคมีองค์8นี่ก็เป็นทางอมตะทางอมตะทีนี้ถ้านำมาเชื่อมกันกับสติในอริยมรรคมีองค์8เองก็เรียกว่าสัมมาสติคือหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ก็เชื่อมเข้าหากันในองค์ธรรมทั้ง8ประการกล่าวคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำริถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันตะการกระทำที่ถูกต้องสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพที่ถูกต้องสัมมาสติการมีสัมมาวายามะความภาคเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติสติที่ถูกต้องสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องเมื่อเรามาถึงอริยมรรคมีองค์8เป็นอมตะบทเช่นกันที่พระพุทธเจ้าตรัสพูดที่เป็นอมตะบทก็คือบทแห่งอมตะนั้นแม้มีชีวิตอยู่เพียง1ขณะก็ประเสริฐกว่าผู้มีชีวิตอยู่100ปีก็ขยายความจากในอริยมรรคขยายเป็นว่าสัมมาสติก็มุ่งไปสู่สติปัฏฐานมุ่งไปสู่สติปัฏฐานทั้ง4กายานุปัสสนาสติปัฏฐานการตามพิจารณากายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือตามพิจารณาเวทนาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตามพิจารณาจิตธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานตามพิจารณาสิ่งทั้งปวงโดยธรรมสิ่งทั้งปวงโดยธรรมธรรมก็อริยสัจ4ขันธ์5อริยมรรคมีองค์8ในอริยสัจอีกเรียกกันว่าเป็นธรรมะสมังคีและที่สำคัญก็คือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์หรือว่าฝ่ายอกุศลธรรมก็คือนิวรณ์นี่เรียกว่าธรรมะทั้งปวงคือสิ่งทั้งปวงที่ผ่านมาและผ่านไปนี่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นทางอมตะอานาปานสติ16ขั้นก็เป็นทางอมตะซึ่งรวมลงในสติปัฏฐาน4โดยพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ผู้ที่เจริญอนาปานสติแล้วจะทำให้สติปัฏฐาน4เจริญเมื่อสติปัฏฐาน4เจริญโพชฌงค์7ก็เจริญสติปัฏฐาน4ก็ตามโพชฌงค์7ก็ตามอนาปานสติก็ตามล้วนเป็นทางสู่อมตะบทหรือเป็นอมตะบทหรือเป็นทางปฏิบัติโดยละเอียดนี่ก็คือเท่าที่คิดได้คำว่าอมตะบทที่พระพุทธองค์ตรัสไว้และตามที่รายการโหนกระแสได้นำมาสนทนาธรรมาก็มาเติมสำหรับผู้ชมรายการโหนกระแสและที่โยมหนุ่มได้ถามว่าอมตะธรรมคืออะไรจะปฏิบัติอย่างไรก็มาเติมเต็ม ในพระพุทธภาษิตนี้หากใครได้ฟังแล้วก็มาฟังทางนี้ต่อแล้วก็ไปสืบค้นในแนวทางนี้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้ด้วยการเชื่อมโยงเชื่อมโยงก็คือเป็นอิทัปปัจจยตาซึ่งกันและกันมีความเกี่ยวพันเรียกว่าธรรมะสมังคี
ช่นสติเราก็มีอานาปานสติสติปัฏฐานสติสัมโพชฌงค์สติปัฏฐาน4นี่เขาเรียกว่ามีสติการมีสติก็คืออยู่อย่างไม่ประมาทอยู่อย่างไม่ประมาทก็คืออยู่แบบไม่ตายนี่ความหมายของคำว่าอมตะบทอมตะธรรมที่ได้นำมาสนทนาระหว่างน้องใบบุญกับคุณหนุ่มซึ่งตอบสั้นๆแต่ว่าก็สมบูรณ์คือทั้งไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาก็มีธรรมะสมังคีที่องค์ประกอบอันจะเชื่อมโยงไปสู่อมตะธรรมได้เช่นกันมีญาติโยมท่านหนึ่งก็ได้ส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์ของวัดโดยเล่าว่ามีเพื่อนๆซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ที่สนิทต่อกัน เคยสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิทำบุญทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันมาบอกว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนของท่านผู้นี้ไปศึกษาพุทธวจนะของสำนักท่านอาจารย์คึกฤทธิ์เมื่อกลับมาก็ได้ชวนเพื่อนๆก็บอกว่าหยุดสวดมนต์ด้วยบทเดิมๆแต่ให้นำเอาพุทธวจนะมาสวดแทนเช่นสวดปฏิจจสมุปบาท ซึ่งก็บอกอย่างนั้นแล้วแค่นั้นยังไม่พอก็ได้กล่าวชี้โทษของการสวดมนต์แบบเก่าที่ไม่ได้นำเอาพุทธวจนะมาแล้วก็อยากให้มาสวดพุทธวจนะเสียท่านผู้นี้ได้ฟังก็รู้สึกว่าไม่ได้คล้อยตามกลับเห็นว่าความคิดแบบนี้อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมโดยเฉพาะเพื่อนที่เคยทำบุญทำกุศลมานั่งสวดมนต์ด้วยกันก็เลิกทำกิจกรรมกันไปคือการสวดมนต์เป็นเรื่องของกิจกรรมที่มีมานานถ้าเราจะยกผู้ที่ทำธรรมะอย่างเข้มข้นเช่นท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็ส่งเสริมการสวดมนต์โดยการไปดำเอาพุทธวจนะนี่แหละมาใส่ไว้งั้นการทำวัดเช้าก็จะเห็นได้ว่าเป็นพุทธวจนะจากพระธรรมจักรกัปวัตตนสูตรแล้วก็พระสูตรอื่นๆอีกนำมาหลายสูตรล้วนเป็นธรรมะภาคปฏิบัติเช่นสังคิตเตนะปัญจุปาทานกันตาทุกข้าใช่ไหมอันนี้ก็มาจากในธรรมจักรกัปวัตตนสูตรว่าด้วยอริยสัจก็เป็นพระพุทธวจนะงั้นก็ขอชี้ให้โยมคงจะชมรายการนี้ว่าที่เราสวดนี่ก็เป็นพระพุทธวจนะก็อธิบายให้เพื่อนฟังว่าที่สวดนี้ก็เป็นพุทธวจนะในทุกสูตรเช่นการสวดมนต์แปลของสำนักส่วนโมกที่เขารวบรวมไว้ที่นำมาสวดกันก็เป็นพระพุทธวจนะอริยมรรคมีองค์8นี่ก็มาจากพระพุทธวจนะเลยบทนั้นหรือว่าปราภวสูตรนี่ก็มาจากพระสูตรทั้งนั้นจึงต้องทำความเข้าใจว่าในหนังสือสวดมนต์ที่ประชาชนสวดอยู่โดยทั่วไปถึง 8-90% ที่เป็นพระพุทธวจนะ
ที่ไม่เป็นก็มีเป็นคำแต่งใหม่เราก็ฟังออกแต่ว่าก็ไม่ขัดคอใครที่จะไปสวดเพราะมันเป็นอุบายของการเข้าถึงธรรมเป็นอุบายที่ก่อให้เกิดความสงบอย่ามาทะเลาะกันโดยการทำค่ายโน้นค่ายนี้กันแต่ถ้าเราจะเปิดสวดมนต์แปลฉบับส่วนโมกเราก็ได้พบถึงบทของการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นก็เป็นบทแต่งเป็นการเชิดชูบูชาพระคุณแต่ขณะเดียวกันก็สื่อได้ถึงความจริงแห่งพระธรรมซึ่งชีวิตก็ต้องมีเป็นเรื่องวรรณกรรมหรืออะไรต่างๆทีนี้บางทีท่านอาจารย์คึกฤทธิ์เองท่านก็ประกาศพุทธวจนะก็เป็นเรื่องที่ชอบแต่สิ่งที่ท่านพูดเองตีความเองก็คือคำของท่านแต่บางทีท่านก็ไปประณามคนอื่นว่าไม่ได้เอาคำพระพุทธเจ้ามาพูดแต่ความจริงก็เหมือนท่านนั่นแหละก็นำเอาคำพระพุทธเจ้ามาพูดเช่นอาตมามาพูดว่าอัปมาโทอมตังปะทังอันนี้ก็เป็นพุทธวจนะแล้วเราก็นำมาสนทนากันเนื่องจากพระพุทธศาสนานั้นมีธรรมชาติที่มีเสรีอย่างสูงคือพุทธศาสนิกชนสามารถนำเอาหลักธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาพิจารณาแล้วเห็นว่ามันสัปปายะกับตนมันสะดวกสบายหรือดีกับตนก็เอาธรรมะนั้นมาพิจารณางั้นในเรื่องของงานสนทนาธรรมต้องมีทั้งพุทธวจนะและไม่ใช่พุทธวจนะเป็นคำขยายเป็นคำอธิบายนี้ก็ทุกคำที่ท่านอธิบายนั่นแหละเริ่มไม่ใช่พุทธวจนะทั้งหมดแต่พวกเราก็ไม่ได้เป็นศรีถนนชัยท่านก็ทำดีท่านก็ทำดีแต่การที่ให้ลูกศิษย์ลูกหาศึกษาแล้วเหมือนกับเป็นออโทริตี้หรือมีอำนาจเป็นทางการที่จะไปตัดสินคนอื่นว่าอย่าไปสวดมนต์นะไม่ใช่พุทธวจนะก็ต้องนั่งดูก่อนแล้วก็บางทีกลุ่มของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ก็จะเอาเฉพาะพระสูตรที่อาจารย์คัดมาที่เรียกพุทธวจนะแต่ในความจริงแล้วธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็คือพุทธวจนะอาทิตตปริยยสูตรอนัตตลกนสูตรเมตตสูตรกัลยาเมตตสูตรที่สวดกันทุกวันนี้ก็เป็นพระพุทธวจนะจริงๆทีเดียวแต่เพียงแต่ว่าอาจารย์ก็พยายามที่จะผูกขาดว่าเรื่องพุทธวจนะเป็นเรื่องของท่านไปแต่ความจริงแล้วหนังสือสวดมนต์ทั้งหลายที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องพระพุทธวจนะเช่นกัลยาเมตตสูตรก็เป็นทั้งสูตรเป็นพระพุทธวจนะทั้งสูตรการสวดสติปัฏฐาน4ก็เป็นทั้งสูตรอนาปานสติก็ไม่ได้ตกหล่นฉะนั้นก็คงสวดกันต่อไปและถ้าจะให้แยกดูว่าอะไรเป็นอะไรไม่เป็นเรามาแยกเป็นภูมิปัญญาเป็นเชิงวิชาการแต่อย่ามาแยกเพื่อการข่มว่าฉันสวดพุทธวจนะฉันดีกว่าเธอตรงนี้มันก็เป็นอกุศลภายในก็ไม่ต้องแข่งเพราะเรื่องของพุทธธรรมนั้นเป็นเรื่องของการขัดเกลาในภายในภายนอกก็เป็นความสร้างสามัคคีกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องต่างเล็กๆน้อยๆแล้วเราต้องแยกกันเสมออันนี้น่าจะผิดหลักจากพุทธวจนะเพราะพุทธวจนะจะต้องสั่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี
เรียกว่าสัมมัคคีหิสัมโมธัมมานหิอวิวะธัมมานหิสิกขิตัมสิกขิตพันตินั่นก็คือกล่าวว่าจะต้องอนุโมทนาและก็สาธุกันสัมโมธัมมานหิก็คือทำให้สบายใจอวิวะธัมมานหิก็คือไม่ได้ศึกษาด้วยการต้องวิวาทก็ต้องระวังจิตถ้าไม่ระวังจิตมันจะเกิดการข่มขี่กันอาจจะนำเช่นพุทธวจนะดีกว่าคนที่ไม่ศึกษาพระพุทธวจนะแล้วก็มีทีท่าไปบอกคนอื่นในเชิงข่มก็จะแตกสามัคคีกันมากกว่านั้นการศึกษาที่จะแยกว่าอะไรพุทธวจนะอะไรไม่พุทธวจนะเป็นเรื่องดีอันนี้ทำได้แต่ขณะเดียวกันใครจะสวดบทไหนเช่นบทร้อยกรองใหม่อย่างเงี้ยก็ไพเราะเชื่อมโยงกันกับพุทธวจนะแล้วก็บางคนเขาประทับใจก็เลยนำมาแต่งเป็นบทกวีในภาษาบาลีจากความซาบซึ้งนั่นแหละเพราะว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นพุทธวจนะก็คือยังคงรักษาถ้าเราเปรียบพระพุทธวจนะเหมือนกับน้ำใสจืดสนิทในทะเลสาบเปิดกว้างไม่เก็บเงินบางคนบอกอยากทำก๋วยเตี๋ยวก็ไปตักจากน้ำทะเลสาบนั้นบางคนบอกว่าอยากทำรวมมิตรก็ไปตักจากตรงนั้นก็ตักได้เท่าที่ตักได้กระป๋องเดียวปี๊บเดียวแทงเดียวนะบางคนบอกช่วงนี้ฝนแรงจะได้นำเอามารดเงาะรดทุเรียนรดผลไม้ก็รดน้ำไปตักแต่ก็เป็นในทะเลสาบที่เปิดกว้างนั้นเรื่องพุทธวจนะและก็วรรณกรรมในพุทธศาสนาเป็นเรื่องภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาทีนี้เมื่อแยกแยะแล้วใครจะศึกษาเรื่องอะไรก็ศึกษากันอีกประเด็นหนึ่งวันนั้นที่ออกรายการหนกระแสได้พูดถึงการอบรมของคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะแม่และคุณแพรรี่ก็ได้ยกบาลีขึ้นมาในฐานะประเด็นเก้าก็แต่งขึ้นมาแต่ว่าด้วยวัยพริบปฏิภาณแต่ปรากฏว่าคำนี้มันก็มีถ้ายกบาลีนั้นถ้าท่านได้ฟังแล้วก็ย้อนไปดูได้มันก็มีพุทธภาษิตที่สืบมาแต่อดีตที่ว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนตนพอดีตมาท่องได้ตั้งแต่ป .5 มาตามิตรตังสะเกคะเรที่คุณแพรรี่ยกมาก็ถูกหมดทุกศัพท์แต่ปรับวิพัฒน์นิดหน่อยก็สมบูรณ์เช่นกันก็ลองเปิดไปดูที่คุณแพรรี่ได้กล่าวแต่เรียกว่ารากศัพท์ก็ถูกหมดมีคำว่ามาตามีมิตตามีสกะมีกระเนี่ยถ้าเต็มก็คือมาตามิตตังสเกคะเรมารดาเป็นมิตรในเรือนตนมาตามิตตังสเกคะเรมารดาเป็นมิตรในเรือนตนอันนี้ก็เป็นพุทธวจนะก็ดังในข้อปฏิบัติเขาก็บอกว่าลูกสาวลูกชายสามารถบอกความในใจได้กับแม่บางคนก็บอกว่ามีเรื่องใหญ่ๆก็คุยกับแม่เพราะแม่อ่อนโยนรู้ว่าไม่ดุแต่ถ้าคุยกับพ่ออาจจะหูร้อนมาก็ได้งั้นผู้ที่เป็นแม่ก็คือเป็นมิตรของลูกมาตามิตรตังสเกกะเรมารดาเป็นมิตรในเรือนตนเพศแม่จึงมีความอ่อนโยนเป็นที่พักพิงใจของลูกแล้วก็อย่างมันน้องใบบุญถ้าดูถึงกระบวนการก็มาจากคุณพ่อมาจากคุณแม่และคุณแม่ก็เป็นผู้นำในการปลูกฝัง
ในการปลูกฝังศีลธรรมให้ลูกทีนี้ถ้าหากเราดูว่าการกระทำของพ่อและแม่นั้นเป็นเรื่องถูกทำตามหลักทิฏฐกนะเช่นคุณพ่อคุณแม่ของน้องใบบุญเนี่ยก็ได้ปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้วตามหลักทิฏฐกหลักทิฏฐกที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็ได้กล่าวว่าหน้าที่พ่อแม่หนึ่งห้ามลูกจากความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดีทีนี้น้องบริสุทธิ์ไม่มีชั่วก็ไม่ต้องห้าม 2. ตั้งอยู่ในความดีทีนี้ห้ามชั่วก็มีเหมือนกันที่ฟังแม่นิดสอนลูกใครจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเถอะลูกแต่ทำตัวเราให้ดีก็หมายความว่าไม่ให้ลูกไปเพ่งโทษใครไปเอาโทษใครดูสิ่งผิดๆมาในใจไม่อยากให้ใจมันเศร้าหมองด้วยสิ่งไม่ดีฉะนั้นอย่าไปมองคนอื่นให้มองตนเองอย่างนี้ในบางคลิปนั่นคือเว้นจากชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้พบครูบาอาจารย์ที่ดีพบพระที่ดีลิ้มรสประสบการณ์ดีลูกอยากบวชบวชเลยให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้การศึกษาอันนี้แม่ให้ตรงเลยแม่เป็นพระพรหมของลูกก็คือเป็นผู้ที่ให้การศึกษาธรรมะด้วยแล้วก็ให้การศาโรงเรียนดีๆที่น้องบอกว่าจะรีบบวชถ้าเป็นไปได้น้องมีอัธยาศัยแน่นอนมีปุพเพกตปุญญาตามันแน่นอนก็ควรจะเรียนหนังสือสักป.6และถ้าจะให้แนะนาทีนี้ถ้าอยากจะบวชแล้วก็ยังได้เรียนต่ออย่างสามเณรพานุวัตรที่วัดโมลีโลกยารามก็นำไปฝากพระธรรมราชานุวัตรให้ได้สักป.4ขึ้นป.5ก็ได้เพื่อจะได้เป็นนาคหลวงปริญญาเก้าอายุ17ปีองค์ต่อไปได้คือจะต้องอาศัยพระที่รอบรู้ทั้งเรื่องเยาวชนเรื่องพัฒนาการของเยาวชนนั้นการที่พระธรรมราชานุวัตรท่านได้ดูแลสามเณรพานุวัตรจนสอบปริญญาเก้าได้เมื่ออายุ17ปีก็แสดงถึงความเก่งของท่านในการดูแลเด็กเพราะว่าบวชมาตั้งแต่เรียนป.3 ป.4 แล้วก็ทางโรงเรียนประถมก็ดูแลเนนดีด้วยทำให้สามารถเรียนทั้งเป็นสามเณรได้จึงชื่นชมทุกฝ่ายงั้นถ้าคุณแม่คิดว่าอยากส่งเสริมให้ลูกได้บวชตั้งแต่เล็กๆ ก็มาฝากอาจารย์ดีให้ได้มีโอกาสมาเรียนต่อประถมเนี่ยเรียนให้จบขณะเดียวกันก็ใกล้ชิดทางธรรมหรือบาลีไปด้วยตรงนี้ท่านพระธรรมราชานุวัตรท่านเจ้าวาดของวัดโมลีโลกยารามจะเป็นผู้ดูแลนะก็คือเห็นเด็กดีๆน่ารักก็อาจจะเรียกว่าเป็นผู้เคยมีบุญแน่นอนปุเพกตปุญญาตาก็เหมือนลูกเนนทุกลูกที่บวชกันภาคฤดูร้อนเนี่ยเป็นผู้มีบุญกันหมดเพราะว่าถ้าไม่มีบุญไม่คิดจะบวชแม้ว่าคนที่บวชไปแล้ว3วันร้องไห้กลับบ้านก็มีบุญลูกงั้นภาคฤดูร้อนเราก็เห็นว่าท่านผู้มีบุญทั้งหลายก็ได้มาบวชจะลงพระศาสนาสั้นยาวก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นที่ปรารภถึงน้องใบบุญว่าห่วงเรื่องการศึกษาก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่รีบก็เรียนจบสักป.6 หรือม.3 ก็ได้แต่ถ้าจะให้เจริญเติบโตทางบาลีตั้งแต่อ่อน
ก็ต้องแนะนำวัดโมลีโลกยารามอันนี้ก็พอเห็นของดีก็แนะกันใหญ่พอเห็นของดีก็แนะกันใหญ่เหมือนเจอผักดีก็อยากให้แม่ครัวที่มีฝีมือได้ทำเราไปเจอผักชีลาวก็บอกว่ามันต้องแกงอ่อมละต้องไม่พาไปทำอย่างอื่นอย่างนี้เจอของดีเจอแมทเทเรียลที่ดีก็อยากสนับสนุนก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมากำลังโหนกระแสคือถ้าบวชจะต้องได้พระที่รู้จักทั้งเรื่องจิตใจทั้งเรื่องพัฒนาการของเด็กแล้วก็ความอดทนเหมือนพ่อเหมือนแม่นั่นแหละดูแลลูกอย่างนั้นไม่ดุสำคัญที่ไม่ดุน้องก็ได้พูดความจริงว่ามีทุกอย่างเดียวตอนทำการบ้านเพราะแม่ค่อนข้างจะเข้มแข็งหน่อยตรงนั้นน้องบอกแต่ถ้าเป็นไปได้อย่าดุน้องค่อยๆสอนเพราะน้องดีอยู่แล้วมันมีอีกทางหนึ่งนอกจากดุเด็กๆใช้เหตุผลกับเขาแล้วก็อ่อนโยนปล่อยไปเขาพอถึงจุดหนึ่งคือสมองมันต้องพักเช่นในวันนั้นตอนจบรายการก็มีอยากให้สวดธรรมจักรยาวๆอีกสักหน่อยแต่ว่าเขารู้สึกเหนื่อยละเราต้องรู้ว่าพักถ้าเหนื่อยต้องพักเด็กๆที่ถ้าสมองมันเปิดจริงเหมือนเราเนี่ยถ้าสมองเปิดจริงก็ทำอะไรไปได้เยอะวันนี้ก็ได้ก้าวล่วงคำสั่งหมอไว้12นาทีแล้วเพราะว่ามีเรื่องดีๆมาคุยกันในฐานะระดับหลวงปู่หลวงตานะพอเราเห็นเด็กๆรุ่นใหม่ที่มาเกิดเพื่อจะสืบพระศาสนาก็ปลาบปลื้มทั้งนี้ก็รวมทั้งลูกเมนทั่วราชอาณาจักรนี่แหละก็มีบวชที่ไหนก็ทำบุญเท่าที่เป็นไปได้นะแต่น้องใบบุญก็โชคดีแล้วพ่อแม่ก็เป็นคนมั่งคั่งก็ให้ลูกได้โตทั้งกายและจิตก็ถือว่าพ่อแม่ได้ให้อริยทรัพย์กับลูกเมื่อกี้ก็พูดถึงหน้าที่พ่อแม่ยังไม่ครบให้ห้ามจากความชั่วให้ทำความดีให้การศึกษาเนี่ยมาหยุดตรงนี้ให้การศึกษาถ้าว่าตามตำราก็หาคู่ครองให้แล้วก็มอบทรัพย์ให้และมี5ประการของพ่อแม่แล้วก็ฝ่ายของลูกนะ1ท่านเลี้ยงมาแล้วเล่นท่านต่อ2ทำกิจของท่าน3ดำรงวงตระกูล4ปฏิบัติตนเป็นคนควรรับมรดก5เมื่อล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้สำหรับน้องใบบุญแม่พ่อก็ทำหน้าที่เป็นบาศกบาศิกาเผยแผ่ธรรมถึงกับกำลังทำสำนักฉะนั้นเรื่องสำนักแม่ทำได้แต่ผู้ที่จะเดินงานของสำนักต่อไปก็คงจะเป็นน้องใบบุญน้องฟอร์ดก็ถ้าได้รับการศึกษาธรรมะอย่างดีเหนียวแน่นทั้งปริยัติและปฏิบัติก็สามารถทำกิจการของโยมแม่ที่ตั้งไว้นั่นคือสำนักปฏิบัติธรรมสืบทอดรับมรดกธรรมจากโยมแม่ไปได้แล้วก็ทุกวันนี้ก็คือมรดกธรรมวันนี้ก็คุยเรื่องโหนกระแสจากรายการโหนกระแสวันที่19เมษายนพุทธศักราช2567ก็พอสมควรเจริญสมาธิภาวนากัน
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเทินอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุฒาปะจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพลังจะเริ่มทำนำสุขยอมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมหมีภูโยมพรพันธ์เบดเล่โยมบัวพันธ์โฮลโยมพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์โยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมโจ้โยมบัวพันธ์โฮลโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมจิรารัตน์เฟร็กโยมสุวรรณสาพันธ์ไพศาลโยมนพรัตน์บุญกอบโยมพะเยาเจนพนัสโยมขเชนสีพึ่งโยมโซเฟียสุภาพรยอมสุปนิกาชายาลักษณ์ยอมน้อยพรมประเสริฐยอมอัมพาเชฟเฟอร์ยอมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักท่านอาจารย์พระครูโชติธรรมบัณฑิตยอมศิวิไลศรีวงชัยยอมศิวิไลศรีวงชัยยอมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์ยอมบุญรัตน์สงขลาอาจารย์สาธิตธีรปัญโยครับผมขอบคุณมากครับยอมศิวิไลศรีวงชัยยอมกัลยาว่องทิพย์คงคายอมขวัญใจกราบพระอาจารย์ผมขออนุญาตนำรายการไปเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับด้วยความยินดีอนุญาตเป็นพิเศษใครจะนำไปเผยแพร่ต่ออนุญาตไว้ณที่นี้ขอบคุณคุณยงขวัญใจนะเดี๋ยวพรรษานี้ก็คงจะได้พบกันบ้างยอมกิตติมาบริกส์ยอมโซเฟียสุภาพรยอมก็นำไปพิจารณาตัดต่อได้นะสำหรับยอมขวัญใจกรมประชาสัมพันธ์ตัดให้เหมาะกับเวลาข้อความต่างๆนะอนุญาตให้หั่นได้เต็มที่นะยอมแม่สมภาพคมสันยอมทัตพิจาแสงสวัสดโยมกัลยาว่องทิพย์คงคา
โยมบัวพันหอลโยมเฉลิมศรีภาคพิเศษโยมพรทิพย์พุทธรัตน์นะโยมพรทิพย์พุทธรัตน์อนุโมทนาสาธุโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมอัมพาเชฟเฟอร์โยมสุปนิกาชายาลักษ์โยมโจ้ยินดีโยมน้อยโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมทัพพิชาแสงสวัสดิ์โยมโจ้โยมพรทิพย์พุทธรัตน์ร่วมภาวนาพรรษานี้พบกันที่วัดประสาทนิกรนะจะไปร่วมภาวนากันที่วัดประสาทนิกรในพรรษาถ้าว่างก็จะไปนำเพื่อนๆภาวนาเพื่อนที่พบกันมาตั้งแต่10ขวบแล้วเนี่ยปีนี้ก็จะไปจำพรรษากับหมู่เพื่อนนะเพื่อภาวนากันโยมพรทิพย์พุทธะโยมพรทิพย์กัญญาปิพัฒน์ร่วมภาวนาโยมขวัญชัยสามารถตัดต่อได้เต็มที่นะเจริญพรปรับไปสวยงามดูโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์ขอบคุณสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณอีกวาระหนึ่งที่ร่วมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมขอความดีงามทั้งปวงพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก่อสุขเอ่ย